เอาละครับสวัสดีชาวโลกจากจักรวาลที่7กันด้วยนะเจ๊อยู่กับเราใน Legend of the Dragon เวอร์ชั่น 4.4.9 นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่แบบบัดซบที่สุดแล้วที่พอปรับแม่งยกแผงเลยทุกคนเนี่ยจะปรับพวกดราก้อนบอลเนี่ยจะปรับก็อดไอเทม4ชิ้นนี้ไหนจะบัฟฟีเซอร์โอ้โหแม่งโคตรเยอะ What the fuck นะก็แล้วก็มีตัวละครใหม่มาเจ้าคาเบเลเดอร์อีโวจากพาร์ทที่แล้วนั่นเองนะครับก็แล้วก็โกเทนกูสผมก็ปรับให้มันเอาลงยากๆนะครับเอ้ยไม่ใช่ปรับให้มันเอาง่ายขึ้นนะไม่ใช่เอาลงยากเฮ้ยพูดเรื่องกูเนี่ยก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปปรับแทบยกแผงเลยครับไอเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยไอตากระบอลนะเทพเจ้ามังกรอะไรเงี้ยก็ปรับโมเดลมันยากแล้วก็ปรับที่เรียกร้องเข้ามาก็จะเป็นดาวกระจายของเจ้าโบรูโตจาก15ล้านก็เหลืออยู่8ล้านนั่นเองนะฟีซึก็ปรับนะครับร่าง2ตอนแรกมันเปลี่ยนร่างที่ 4,500 ผมก็ปรับลดลงเหลืออยู่ 4,000 นั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มสกิลใหม่ให้ Golden Freezer คูณ25เดี๋ยวตอนนี้ผมจะเทรนให้ดูนะแบนรัสบอสอย่างเดียวผมบอกได้เลยเวอร์ชันนี้นี่โอเคครับแต่ผมรีบไปเก็บดาวก่อนดีกว่าเจอละโอเคทุกคนที่ปรับดราก้อนบอลใหม่ก็จะมีขอสเตตัส2ล้านแล้วก็จะมีขอเลือด50ล้านเดี๋ยวผมมาดูว่ามันจะได้ไหมมาเทสดูว่ามันโอเคไหมนะครับนี่ผมก็เทสกับมือใหม่เขาก็มาเล่นด้วยนะเวอร์ชันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อ้ํานะครับก็โดเนทปิดเลยเวียดนามยิ้มเลย อ้ํามีหลายอ้ําก็จะเป็นอ้ําที่แบบJust God of the Universe อะไรสักอย่างนั้นตั้งไว้อู้ดีไหมอันนี้ต้องขอบคุณพี่อ้ามากขอบคุณมากครับผมออกกดไอเทมได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่ามีปีกดรอปนั่นเองนะครับปีกเลี้ยว4นะดรอปปีกเลี้ยว4ยิ้มกันเลยเพราะว่าไอเทมตอนนี้มันมีดรอปหมดแล้วไอเทมปีกก็โดนบัฟมานะครับจาก 700,000 กูบัฟเข้าปีกเอาเป็น 850,000 แล้วอ๋อบวกเลือดอีก20ล้านอันนี้ก็จริงๆก็บวกเลือด20ล้านหมดแล้วนะเออมีคอนโทรลเว้ยมีโรคการสกิลเว้ยที่ทำมาอย่างนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ไปดูหลายๆแมตช์จะเวียดนามจะไทยก็ติดนิสัยที่แบบได้มาแล้วก็ได้เงินมาอะไรอัดเลเวลอย่างเดียวเลยได้เลยกูทำการแบบปรับพวกสีเท่านี้ใส่เลือดเข้าไปทุกชิ้นนะครับสีเอ้าเดี๋ยวโมกันไปใส่เลือดเข้าไปให้ทุกไอเทมนะ20ล้านนะครับมันเนี่ยฟินกันตาแตกเลยอุ้ยได้ตัวแรงไกลว่ะเพสด้วยอ่ะฮะช่วงนี้ผมก็เริ่มกลับมาขัดกราฟฟีมือละผมก็ไปหนึ่งๆกับพี่บีมนั่นเองนะครับแนวหน้าของไทยแลนด์เล่นมาตั้งแต่ Legend of the Dragon 999เวอร์ชันก็ไปเล่นกับมันนั่นแหละฝีมือก็1-1ก็ตึงผมก็ต้องไปขัดเกลาเพราะว่าผมทำแต่แมปเนาะก็ไม่ได้เล่นเลยก็ต้องแบบขี้กากเป็นธรรมดาสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นนะครับต้องกลับมาเล่นเดี๋ยวฝีมือมันทื่อเพราะว่าเปิดแมปมาก็เดี๋ยวละนางทำตัวละครละไม่ได้เล่นอะไรเขาหรอกผมไม่อยากเล่นอ่ะมันเอียนอ่ะเข้าใจไหมเปิดแมปมาเอ้ยตื่นมาเปิดคอมอ่ะเอาแล้วกูเปิดโปรแกรมสร้างแมปเข้าไปละนั่งคิดหาวิธีอ่านคอมเมนต์ว่าปรับอะไรมั่งพี่ครับปรับนารูโตะให้แปลงร่างไวขึ้นหน่อยพี่มันไม่มีใครจัดมันเลยโอเคก็ปรับให้แล้วนะเหลืออยู่ที่ 5,000 นะแล้วก็ Golden Freezer ก็นั่นแหละ
ปรับมาร่าง2สแตตพอๆกับโกคูซูเปอร์ไซยาบูแล้วนะครับจากตอนแรกคูณสแตตต่อเลเวลมัน300ก็ปรับบัฟขึ้นมาให้เป็น370พอๆกับซูเปอร์ไซยาบูนะอันนี้ขนาดเวล5,000นะขนาดเวล5,000สแตตล้าน8เองนะครับคนน้อยดิโอเคก็1-1กับพี่บีมก็เขาเรียกอะไรนะก็ดูกันว่าผมบกพร่องตรงไหนก็เขาก็ได้เคล็ดลับมาก็คือบิวใหม่เลยแกก็บอกพี่ควรจะเนี่ยถ้าผมได้ตัวแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราได้ซันเราก็ออกแค่แยกล่างอีก1 ชิ้นใช่ไหมเราไปเอาตัวข้างหลังบ้านเราเลยเช่นซูเปอร์บูหรืออุบรุนั่นเองนะถ้าได้เป็นตัวถ้าตัวแบบเนี้ยอาจจะยากนะแต่ถ้าเป็นแบบตัวแบบออร่าแรงไกลเงี้ยแนะนำขึ้นไปเอาเลยดีกว่านะจะดีกว่ามากๆส่วนโกจิต้าอีโวไม่อยากมันเนื้อมาแล้วนะเอาจริงเนื้อมาแล้วนะสตัดน้อยมากเลยนะพอๆกับโกจิต้าอีโวเลยนะก็โกจิต้าอีโวก็มีคนบอกให้บัฟขึ้นมาอีกผมก็ถ้าบัฟขึ้นมามันจะมันจะโหดเอาหน้าสกิลมันแรงมากเลยนะไกลด้วยนะสกิลมันอ่ะคิดยากคิดหนักไม่ว่าจะยังไงสำหรับโกจิต้าแต่นารูโตะก็นั่นแหละเปลี่ยนลดเวลาอะไรแล้วนะทุกคนก็ลองดูนะใครที่อยากสนับสนุนผมใครที่ชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้เป็นกำลังใจให้ผมนะต้องคอมเมนต์นะ YouTube มันจะได้แบบเปิดการมองเห็น YouTube จะได้แบบจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะ YouTube จะได้แบบเอาง่ายคนที่ติดตามผมเขาจะได้เห็นผมนั่นเองนะช่วยกันหน่อยถ้าไม่มีตังโดเนี่ยก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าช่วยหน่อยนะคอมเมนต์กดไลค์สักอย่างนะพี่ชายขอบคุณมากครับผมคลิปนี้อาจจะพูดเยอะเพราะว่าผมปรับเปลี่ยนอะไรไปเยอะแยะเดี๋ยวเราจะไปดูเจ้าดราก้อนบอลกันดราก้อนบอลที่ผมนั่งหาโมเดลไอ้เจ้าเซนโอนะอ้าวใช่ไหมได้ไหมเนี่ยโอเคได้อยู่ได้อยู่เปลี่ยนจากโมเดลดากันบอลเอ้ยเปลี่ยนจากเทพเจ้ามังกรเป็นเอ้า What Our warriors have engaged the enemy. อ๋อเล่นไม่เป็นแน่นอนตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมชินเล่นแต่ตัวนี้ไงโอเคเดี๋ยวหยิบไอเทมให้เขาสักชิ้นหนึ่งตัวละครหนึ่งเป็นมือใหม่นั่นเองนะผมก็หาเพื่อนมาเทสไงแบบให้เขาเปลี่ยนเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงรอแป๊บนึงโอ้ยได้เพชรแบบแต่ได้เพชรทีไรผมลืมตลอด ลืมตลอดเลยว่ากูมีเพชรนะก็ดีแล้วล่ะเก็บไว้สะสมไม่ก็กดไอ้นี่ไปเลยเดี๋ยวกดมาแล้วก็สุ่มเงินเหลือจะได้ไปแยกล่างนะว้าวเจ้านี้ไปผสมกับกิฟเฟอร์ก็จะเป็นเซลไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมมาตัวละครให้เขาก่อนเขาเป็นมือใหม่นั่นเองอย่าซีเรียสกันเลยตอนนี้คือมันหาคนเทไม่ได้ไงเทอะไรละลายยากโอ้หนีมาแล้วโอ้มีอาเมอร์แตกมีนะโอเคตอนนี้ก็หาเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนหาแยกล่างตากระบอกนะเก็บ
ฟีเซอร์เมื่อกี้ตามที่เราผมเล่นกับพี่อ้ำนั่นเองโอ้โหฟีเซอร์กลัวจะเปลี่ยนร่าง4,500พระเจ้า4,500เลยหรือนานเกินปุยมุ้ยนานมากเยี่ยมฟีเซอร์ที่แย่นั่นคือกูเปลี่ยนมาแล้วแบบสแตทร่างหนึ่งก็น้อยอยู่แล้วเนาะร่างสองก็น้อยเข้าไปใหญ่โอ้กูเครียดกูเครียดเลยเอาซะกูเครียดเลยไอ้บ้าเอ้ยโอเคเดี๋ยวมาทำแยกร่างกันนั่นเองเพื่อที่จะไปซัดกับจอมันบูนี่โอเคแค่นี้แค่นี้แหละจริงๆแค่นี้จริงๆเนี่ยสูตรนี้พี่บีมการันตีแต่ถ้าพลาดนะแพ้เลยแต่ถ้าพลาดมาเงี้ยชลมุนใครได้จอนบูมันก็ไม่ได้แพ้มากหรอกครับถ้าแต่มันมีแยกร่างเยอะตัวเทียเนี่ยแยกร่างมันเยอะลบเพิร์กอะไรอย่างงี้ได้แล้วก็เพิ่มเนี่ยสูตรเนี้ยพอดีมากถ้าเป็นตัวออร่ายิงแป๊บเดียวมีรูทมีเพิ่มลากออกมาเวลามันเดินกลับบ้านเราก็เพิ่มไปนะครับเนี่ยมันจะได้ยืนตีราวๆ10 วิเลยนะเนี่ยเพิ่มใส่เนี่ยไอ้เนี่ยเห็นไหมยังมีตัวอวตารเปิดอวตารวิ่งกลับบ้านไปเปลี่ยนตัวละครชิวๆสบายสบายยืนตีนี่ยังได้เลยนะไม่เปลี่ยนต้องจอมานบูเดี๋ยวเราไปเล่นฟรีเซอร์ชิวๆสบายสบายเฮ้ชิวๆ what the fuck ดิ้งกันอีกแล้วอันนี้เพชรกูก็เยอะอยู่แล้วนะได้เงินอีกนะสุดยอดบูชื่อคุรุดินขนาดบัฟขนาดนั้นเรายังไม่ค่อยมีใครสนใจเลยที่ไม่มีใครสนใจเพราะอะไรรู้ไหมคุรุดินเพราะมันตีช้าแต่สแตทมันเยอะนั่นแหละก็เลยแบบยังไม่มีคนยังไม่เป็นที่นิยมอันนี้โอ้เอาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะรีบเอาของนะเกมนี้ใครฟาร์มเร็วก็โอกาสชนะก็สูงต้องมีสมาธิสมมุติเราเขาเปลี่ยนตัวไปเป็นโกหังหรือเปลี่ยนไปเป็นเซลแต่เรายังเป็นตัวออร่าอยู่เงี้ยเอ้ยยังเป็นตัวธรรมดาอยู่แต่ถ้าเรามีอวตารเราก็ยังสามารถพลิกเกมได้เราก็ต้องใจเล่นต้องมีสมาธิหรือถ้ามีเพื่อนเราก็ต้องขัดทีเวิร์กมากๆเนี่ยสมมุติว่าเขาเป็นเจ้าหมีใช่ไหมตัวต่อไปที่เขาต้องมาเอาคือเซลผู้เล่นใหม่เซลเป็นเซลแล้วไปเอาตัวอะไรต่อไปเอาฟีเซอร์หรือคิดโกคูนั่นเองเพราะว่าอะไรพวกนี้มีสกิลฟีเซอร์เนี่ยก็มีสกิลคอมโบคิดโกคูก็มีคอมโบแล้วก็เคอร์มีเฮอร์มีเฮอร์นั่นเองนะคิดโกคูจะเอาง่ายฟีเซอร์ก็ตีแรงมากอันนี้คิดโกคูเมื่อตีแรงนะแต่มันไม่มีคีได้มันไม่มีคีดิคอนเนาะก็นี่แหละเนี่ยไล่เนี่ยเนี่ยเพื่ออะไรเอามาอัดเลเวลใช่ละได้ยินได้ยินถูกละเอามาอัดเลเวลเอ้าไอ้ยื้อตัวปลอมกูหายมาเลยเดี๋ยวทำดาเมจแบบปีศาจนี่ข้อดีของการแยกด่างเยอะ
สเต็ปเดิมๆใช้ได้ทุกเวอร์ชั่น จริงๆยิ่งเป็นอูบูด้วยนะเวลากดเวลาอูบูนี่โคตรโอพีเลยแบบเวลามันจะโดนเพิกหรืออะไรเงี้ยสมมุติว่าผมเป็นตัวละครนี้เป็นอูบูใช่ไหมเปิดโลกกันเวทไอ้เหี้ยไม่เห็นว่าเปิดโลกกันเวทโคตรโคตรเวรโคตรเหี้ยจริงๆโคตรอันตรายจริงๆก็ต้องซื้อตัวที่มันตีเขาเรียกว่าอะไรนะตีแล้วไอ้เนี่ยโซโลอะไรเงี้ยอย่าตีก็เดี๋ยวที่เป็นไงแล้วก็เป็นรีวิวพอรีวิวเป็นพันใช่ไหมเนี่ยตัวต่อไปถ้ารีวิวเป็นพันละลืมไปเก็บดานบอลเลยช่วงแรกๆก็อัดรีวิวไปก่อนนะเดี๋ยวไอเทมนู่นแหละค่อยไปทำทีหลังไปดรอปจากซูเปอร์ชินลอนหรือไปทำจากเบจิต้าก็ได้โอเคตอนนี้เลเวล1,400เราจะไปโชว์ความเถื่อนให้นี่ดูใส่กูเดนฟีเซอร์สมมติว่าเราอันนี้จริงๆแล้วเลเวล1,200-1,300เนี่ยก็โอเคมันก็พอที่จะมาแล้วนะแบบเตือเฟือแน่นอนยิ่งมีเพื่อนมาสตันให้คอยสตันให้โอ้ยิ่งคิวครับโอเคสมมติว่าตอนนี้แบบเราต้องการโกลเด้นใช่ไหมเราก็ต้องเนี่ยอัพอันติไปเลยที่ตอนนั้นไม่ก่อนหน้านั้นไม่อัพคือแบบที่ก่อนหน้านั้นไม่อัพเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราฟาร์มไงกดฟาร์มเสร็จปุ๊บกดฆ่าตัวตายพิมพ์ DBI1นั่นเองฆ่าตัวตายเนี่ยแต่ผมไม่พิมพ์ผมมีอาฆาตโอเคตอนนี้ก็เป๊ะล็อกไปเลยล็อกอีกนี่แหละโอ้วอเตอร์โอ้เดี๋ยวแม่เดี๋ยวรอยักล่างนี่แหละลุสมันรีบตีกระนำดูเลือดดูเลือดโอ้โหดูเลือดดูเลือดเฮกต่อได้นี่โอ้โหสุดยอดเป็นไงล่ะอีซี่อีซี่กูข้อดีของตัวละครหลังบ้านนะฝั่งนู้นมันตีเร็วมากจริงจอมันบูตีเร็วมากจริงๆอูบูก็เหมือนกันแต่อูบูรู้สึกว่าจะดีกว่าเพราะว่ามันมีแรงกว่ามันมีแรง200ป่ะใช่มันจะมีแรงเวิร์กกว่าเนี่ยเห็นป่ะแรง200แต่อันนี้มันต้องไล่ตีจ้อๆไงเดินตีเดินตีเดินตีอันนี้มันอันนี้ไม่ค่อยต้องเดินนั่นแหละเพราะมันมีแรงโอเคโม้มากๆแล้วโม้มากแล้วยังไม่ได้เป็นซันโอเคดังกันบอลมาแล้วจริงๆแล้วผมจะเป็นโกลเด้นเลยนะถ้าเล่น1-1อ่ะเพราะว่ามีเลสเขาไม่ฮาสดชื่นกว่าแต่นี่ผมจะมาโชว์โกลเด้นให้ดูว่ามีสกิลอะไรเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวผมไปเปิดดูก่อนผมปรับอะไรมั่งวะใช่ปรับไอเทมวิงคาเมเดเดอร์แล้วก็เนิร์ฟโบรูโตโกลเด้นฟรีเซอร์อ่ะมาดูโกลเด้นก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันดูเลือดดูเลือดมันดิ
ดูเลือดมันแป๊บเดียวโอ้โหที่เหลือครับที่เหลือคือเราต้องมาสุ่มเอาอย่างที่ผมบอกไปถ้าเราได้ปอโตล่ากลางเกมแป้งเป็นเชื่ออะไรที่แบบสุดยอดมากทุกคนเคลียร์ตรงนี้ครับ Our warriors have engaged the enemy. Our warriors have engaged the enemy. ซื้ออันนี้ได้นะตีเป็นฟอสจะได้เดินโซโลเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปให้เขาก็ได้ตอนนี้มันตีสี่แล้วมันไม่มีคนเล่นไปแล้วจริงๆอย่างผมแค่มาเทสมาบอกรายละเอียดนะแป๊บเดียวรุมตีโอ้ไอ้เหี้ยโปรตุอย่างนั้นปุตุราโอ้ my god โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอผมว่าผมไม่อยากไปเอาคิดกูคูเลยเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันล้านหนึ่งเลยไหมเนี่ยโอ้ยยังไม่ล้านหนึ่งเลยเดี๋ยวเคลียร์คลิปไปไกลเลยเรามีสกิลขั้นเทพอยู่ละโซโลแทบยกแมปเกือบคือยกแมปนะปั๊มอุ้ยเชี่ยกับตาย เดี๋ยวเราไปเอาอันนี้ก่อนเนี่ยถ้าเราเป็นตัวนี้ใช่ไหมสมมติว่าเล่นหนึ่งอะขายซันเลยอัดเลเวลแล้วเราก็ต้องไปตัวต่อไปให้เร็วที่สุดตัวต่อไปที่เราจะไปเอาคือต้องหัวน่ะก็จะเป็นกูจิต้าเอ้ยบิจิต้านี่ยากต้องเร็วสัก2,000-3,000ตัวที่น่าเอาก็น่าจะเป็นโอ้ยตรงนี้พูดยากว่ะน่าจะเป็นเบบี้ไหมไม่เบบี้ก็อยู่เทียร์นี้ดิต้องบิ๊กตัวละครนะถ้านี่จะนี่นะคิดว่านะต้องมีตัวละครเนาะโอ้ยปุตระนี่มันต้องงี้ดิวะโชคดีเนี่ยถ้าเราได้เป็นเชลอนตัวนี้ทางเดียวคือถ้าได้ปุตระไปต่อได้ดีเลยถ้าเป็นตัวนี้ใช่ไหมไปเอาตัวอะไรต่อผมแนะนำนะโบรี่อันนี้ไปแบบไม่มีเทมถามว่าเอาได้ไหมเอาได้แต่จะโอกาสโดนลัดเยอะเพราะว่าเราสกิลครบชุดมันก็ครบชุดมันก็น่าจะเหลืออยู่ราวๆ40-30อะ30-40ราวๆนั้นนะเผลอๆก็50เลย1,500อันนี้1,400ก็สกิลนี้ก่อนโอเคโอเคปุ๊บ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 โหเหลืออยู่60เนี่ยเดียวก็เข้าอยู่โอ้ไฟนอลแฟลชยากมากยากจริงๆตายละไปตายเลยเดี๋ยวเราไปเป็นโกลเด้นฟรีเซอร์เดี๋ยวเราค่อยมาเอามันตรงนี้มาแล้วเดี๋ยวไปทำให้เขาตกใจหน่อยเอ้าไอ้เชี่ย what the fuck ขอโทษนี่ครับสกิลใหม่ทำลายโลกดู oh
ปอมโอ้ดับเบิลซองไอ้เหี้ยผมก็ดูโอเคจัดไปเลยไม่ต้องห่วงมีสเตต500,000ละเมื่อกี้เรามีเท่าไหร่นะ200,000-300,000ปะเออสกิลนี้คูณ20โอ้ถ้าเราได้โปรโตล่ากลางเกมอย่างที่ผมบอกไปโคตรโหดเลยโอกาสชนะสูงมากจริงๆเนี่ยถ้าได้ฟีเซอร์กลางเกมเงี้ยโกลเด้นฟีเซอร์กลางเกมเงี้ยโอ้พระเจ้าบรูโตกับบรูโตบรูโตนี่เนิร์ฟแค่ดาวใจนะครับโอเคเราก็ตอนนี้อย่างที่บอกไปเราก็ผสมตัวไม่ใช่ผสมตัวผสมไอเทมจริงๆน่าจะเซฟไม้ไว้โอ้ยโอ้ my god ลัมเบอร์บายลัมเบอร์ว่าจะไปปรับไม้ให้มันสแต็กได้สัก5ไม้อันนี้สแต็กได้แค่3ไม้โอ้ my god ยื้อลืมกูว่าแล้วกูลืมไปเลยโอ้ my god เป็นเวอร์หน้าแล้วกันเนาะไอ้เหี้ยเลยผมปรับแม่งกี่รอบแล้วเนี่ย4-5 รอบแล้วยังลืมอีกรวนเลยกูตัวต่อไปที่เราจะไปเอาก็ต้องเป็นโกคูซูเปอร์สติยา3นะครับที่แบบออกมาขายอัดรีวิวอัดแต่แม่งรีวิวไม่มีอะไรแอดให้อัดละอัดแต่รีวิวอ๋อทำไมเขาไม่เป็นบูรุโตเป็นบูรุโตได้นะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบูรุโตกันเพราะว่าเบจิต้าสกิลมันก็ลองกองแกงมานองมันเองครับเอียงอันนี้คนเร่งโอ้โหนี่แหละเปลี่ยนร่างเร็วแต่เราจะเอาไปทำไอเทมเพราะว่าอะไรได้เลือดเยอะมีเลือด20 ล้านได้เลือดมาอีก20 ล้านอันนี้ก็น่าจะเป็น40 ล้านเลยนี่ขนาดตัวกลางเกมเนี่ยนี่ขนาดตัวกลางเกมนะตัวกลางเกมแบบพุนโฮเลยนะเนี่ยผสมมาจากโปรโตล่าไงโดนาตัวดาวจะนาตัวไป15 ล้านเกือบเตะเอ้ากดผิดปะเนี่ยยังไม่ได้ ไม่เป็นไรเขาเป็นผู้เล่นที่น่ารักมือใหม่เอออยู่ดีกว่าเขาแสดงว่าเดี๋ยวผมต้องจับเข้ามาอัดไปบ่อยอัดงานไปบ่อยให้มันเล่นเป็นอันนี้มันทำยังไงวะซูเปอร์ทอร์นาโดอ๋อก็จะเป็นกอสซาร์ลเลยเปอร์ทูนาโดอันนี้อ่ะนี่ปะโอ้เดี๋ยวกันเลยโอเคอย่าเพิ่งไปสนใจนี่โบลี่สิครับโบลี่สิครับเออลืมเลยด่าว่ะด่ากันบนบุรีเอ้ยไม่ใช่ดากันบอลกูลืมได้ไงเนี่ย
เดี๋ยวก็โอเคเจอละได้แล้วมันโกโกวาโตหนึ่งซามิดะถ้าได้ยินเสียงพาสมนขอไปด้วยตีห้าแล้วเขาเริ่มทำประชาแล้วถ้ามันเสียงเข้าใหม่มาขอโทษด้วยนะก็ผมเพิ่งปรับอะไรเสร็จมันก็เลยต้องนั่นเอามาให้ดูมาชี้แจงออกมาพูดส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะอ่านแพทกันบางคนนะจะชอบถามมากกว่ากูนี่แหละนี่แหละอธิบายในคลิปเลยปึ๊บเลือด50ล้านครับแล้วก็มีสแตทบวกสแตทด้วยแหละบวกเลือด20ล้านแล้วก็สแตท500สเต็งมันขึ้นไงเลือดมันก็ต้องเพิ่มเป็นเรื่องธรรมดานะ50ล้านเนี่ยโอ้โหก็มาดีครับออกกันไหมจะได้ออกกันหรือยังทีนี้อยากออกกันไหมเดี๋ยวผมบูริโตมันดูดูเดือดไปให้สกิลบูริโตสกิลมาบูริโตเอ้ยสกิดสกิดสกิดสกิลทีมาเลยสแตมน้อยอยู่เอ้ยสกิดสกิดอ้าวเหี้ยเก็บดักหมดก่อนเก็บดักหมดก่อนเดี๋ยวผมจะลองให้โบรูโตะถือก้อนไอเทมไม่ใช่ก้อนไอเทมหรอกก็เรียกว่าไอเทมขั้นสูงสุดแล้วกันเนาะสงสัยต้องไปเขียนเนาะไอเทมเลเวล4สี่ลูกแล้วเอาไอ้เชี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวขอรีบพันอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเดี๋ยวค่อยทีเดียวนั่นแหละดูนะเหลือ45ล้านเราสกิลไปอันนี้สกิลคูณ20นะครับโอ้ครึ่งหลอดเป็นไงล่ะอยากออกกันหรือยังพวกแกน่ะอยากออกกันหรือยังบักอะอยากออกกันหรือยังอันนี้ดูแล้วคุณเขาเรียกว่าอะไรนะคุณนี่คุณทำอะไรเดี๋ยวผมทำปีกแล้วซื้อไหมเดี๋ยวเราต้องเอาสกิล3ทลายเขาเรียกว่าอะไรนะพังกัดเวทก่อนเก็บอะไรเก็บหมดเลยเนี่ยสกิลนี้ปุ๊บแล้วก็เพิกมันแล้วก็ใช้สกิลอุ้ยเพิกมาแล้วเอ้าไอ้เชี่ยเอ็มไม่ทันแต่สกิล E เราแรงมากเลยนะกูเตียงเก็บดังบนเด็กโอเคเจอแล้วWarriors have engaged the enemy. พี่ชายผู้เล่นใหม่นะครับผมฝากถึงผู้เล่นใหม่ด้วยพยายามเอาบอสหน้าบ้านนะมันให้เงินมันให้เงินเยอะแล้วก็ไม้นะครับโฟกัสมากๆเลยพอเลทเกมไปเงี้ยมันให้ไอเทมอีกนะโอ้ยเป็นงานแรงที่สุดนะเนี่ยเลือดเหลือแล้วมันตีได้สุดยอดอ่ะสเตตมันแค่4เซียนเองนะ
แต่เป็นไรเราเป็นตัวที่ผสมมาจากโพโตร่างไงล่ะวิ่งเต็มไปเยอะปิ้วโอ้โหแม่งกดหัวเลยอาจจะอย่าไปชิดนะอย่าไปอย่าไปชิดแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าพี่พี่ทำตัวละครที่มันแบบคนพ่อคนแม่คนโหดเลยพี่แบบลุมช่วยกันตีอ่ะพี่ถึงจะเอามันได้ครับพี่ได้เลยพี่ใช่เอาแบบคนโหดเลยใช่ไหมได้เลยเอาบนหน้าเลยไหม5.0เลยไหมอันนี้5.0ผมลืมไปว่ามันมีเวียดนามเขาไม่รู้ว่าจะเอาไหมเนี่ยเห็นขี้โม้อยู่เวียดนามก็บอกว่าเขาไม่สามารถซื้อเงินดอลลาร์ได้ผมก็งงอะไรดอลลาร์วะพี่พาวเขาใช้พี่พาวเขาไม่ใช่เหรอโอนเงินในแบบต่างประเทศเนาะส่วนใหญ่เขาจะใช้พี่พาวใช่ไหมผมก็งงเขาพูดอะไรของเขาเขาบอกว่าเวียดนามถ้าซื้อเงินดอลลาร์มันผิดกฎหมาย What นานี้แล้วก็บอกว่าคุณไม่ต้องกลัวนะคนเวียดนามไม่โกงคุณหรอกผมก็เลยบอกว่าจะไปประเทศไหนก็ช่างคุณจ่ายตังมาฉันก็เริ่มทำแค่นั้นเองมันก็ถามอยู่นั่นแหละจะทำหรือยังจะทำหรือยังทำหรือยังต้องทำตัวเดโมมาก่อนนะฉันถึงจะจ่ายเอ้ากูก็บอกอยู่ว่าจ่ายมาโดเนทมาปุ๊บกูก็ทำเริ่มทำเลยเขาก็บอกว่าคุณไม่ต้องกลัวคนเวียดนามจะโกงนะไอ้เหี้ยคำยิ้มหายผมก็เลยบอกพูดผมจะพูดครั้งสุดท้ายจะประเทศไหนก็ช่างผมก็จ่ายตังมาปุ๊บก็เริ่มทำได้ปลีกนั่นเองอีโวลูชั่นตอนนี้มันเป็นปีกเลเวล4ลูซิเฟอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็นั่นแหละซื้อแค่กาแล็กซี่แล้วก็เจ้าลูกกลมๆลายมังกรโอ่งน้อยนั่นเองนะเวอร์ชันนี้เอาเพียเวอร์ชันนี้ทำปีก็ได้เปรียบสแตทบวกมาอีกสัก300,000นี่ก็ได้เทมชิ้นอื่นนี่แม่งมีคิงมีคิแต่เทมชิ้นนี้ไม่มีอันนี้จะมีสตันบางไอเทมต้องเอาออกนะครับดูดเลือดอย่างนี้เนี่ยมันจะมีดูดเลือดด้วยผมก็ต้องเอาออกเพื่อที่จะได้ใส่เลือด20ล้านเข้าไปมันใส่ความสามารถได้แค่4ความสามารถไอเทมชิ้นนี้อันนี้ก็มันจะมีอันนี้ใส่ได้เลยเพราะว่าความสามารถมันมีไม่ได้เยอะอันนี้เยอะ Ready goใช่ต้องกาแล็กซี่โอเคกาแล็กซี่โอ้โหวอเตอร์ฟก็กูเลเวลเยอะเนาะเลเวลต้อง3-4วิดีกุ้ยสั่นมาแล้วเว้ยโอเคแล้วก็ทีนี้ปึ๊บปิดต่อไปเราก็ไปเอาอะไรหรือไปหาดอปตัวละครเอ้ยไม่ไอ้เหี้ยดักกันบอลดูกูลืมดักกันบอลได้กูดิเดี๋ยวผมไปเอาฟิเซอร์ก่อนแล้วกันโชว์ไทม์ก็ไม่ได้ติดดักแบบนี้วะเดี๋ยวแม่งก็พุ่งลงไปได้เดี๋ยวก็พุ่งไม่ได้Our warriors have engaged. Oh my. อันนี้น่าจะปรับแน่ๆแต่มันก็แรงพันห้าไม่ใช่หรอวะแต่ไม่เป็นไรละเพิ่มมา1สกิลมึงก็โหดแล้วเพิ่มมา1สกิลมึงก็โหดแล้วล่ะ
คูณ25ด้วยโดนทีก็อักกันแน่สตันต์ปล่อยนะไอ้เจอแล้วดักกันบอลดักกันบอลของเคอร์ฟิเซอร์6ลูกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน5ลูกผมจะขอสแตท2ร้านต้องไปซื้อนี่มาดีกว่าปิงลิงค์ขั้นสุดท้ายมันไอ้นี่ลิงค์ขั้นสุดท้ายมันค่อนข้างไอ้นี่ใช้เพชรเยอะใช้เยอะมากยังไม่พอเลยนะเอาจริงมันเกิดสตันก่อนไปได้นะครึ่งรอดไอ้เหี้ยสแตมป์ 900,000 กูเรียกว่าตั้ง 4,000 เลยนะโอ้ยยังไม่ตายไปดีกว่าเอ้า What the fuck สกิลวิเซอร์นันทาโถเอ้าไอ้นี่หมดกันสกิลมาแล้วดักกันบอลเดี๋ยวเราไปดูกันดักกันบอลของเครือดักกันบอลของเครือดักกันบอลสเตนโนซามาอะฮิเนี่ยโอ้มีหมดปัญหาเรื่องโมเดลกดโมเดลไว้ได้แล้วหมดปัญหาเรื่องโมเดลกดไม่ได้แล้วยังไม่ได้คิดแก้เลยดักกันบอลไม่เป็นไรชื่อไม่ต้องเปลี่ยนนะงั้นเซนโอน่ารักไหมล่ะเออนี่ก็จะมีเต็ง2ร้านอันนี้น่าจะอะไรไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราเอาเป็นสเต็งแล้วกันปังโอ้โหปังแฮวเห็นไหมสเต็ง2ร้านปรับให้มันดีขึ้นเล่น5ใช่ไหมเราควรแบนดาร์กบอลแค่10นาทีนะครับผมแนะนำเพราะว่าเพลเยอร์คนที่3คน3 4 5เนี่ยเออเขาจะได้มีเควสที่ต้องทำหน่อยแต่จริงแล้วก็แบบเก็บใช่ไหมปุ๊บสมมติทีมไหนเก็บได้ครบ7ลูกปุ๊บแล้วมาขอพรอะไรพวกนี้นะโอ้ยสุดยอดมากจะบอกเลยเมื่อกี้ขอเลือดได้50ล้านอีกนะอุ้ยแต่ขอแค่นี้แม่งโอ้สแตทสหู100ล้านเลยเหรอหน่วย10 100 1,000 10,000 100,000 ล้าน100ล้านเลือดตอนนี้100ล้านมันเพิ่มมาเท่าไหร่วะเนี่ยเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูเลยว้าวปุ้งโหวันเดอร์ฟ้าปุ้งเป็นไงล่ะตามกันโอเคเอ้ยอ้าวชิบหายแล้วมาเชฟWhat the fuck มันไม่ได้บอกว่าต้องใช้เพชรเท่าไหร่ 7K
แต่ถ้าจะไม่ผิด2,000 2,000 ป่ะ2,000 2,000เพชรโอ้ยกูไปลงทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมโอ้ต้องเบอร์หน้าแกอันนี้แบบเป็นเวอร์ชันออฟฟิเชียลแล้วไงคิดว่าแบบปรับทุกอย่างโอเคแล้วขอโทษเดี๋ยว 5.0 แกไว้ให้เดี๋ยวถ้าแกปุ๊บแล้วมันมีไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวBlack Hole Evolution It's show time. จริงด้วย 2,000 เพชรแล้วก็ใช้แร็คแค่นั้นเองอู้ฟนะพี่ชาย15คิวป่ะ end game แต่ทุกอย่างก็จะมีแค่นี้แหละเมื่อกี้ผมอยากจะให้ดูอะไรเยอะๆอยู่มันจะมีเลือด50อะไรเงี้ยเนาะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปใหม่มาเรามีพลังจากดราก้อนบอลยังไงล่ะตรงโอ้โคตรแรงไอ้เหี้ยต้องไปปรับใหม่ปะเนี่ยโคตรแรงดิชื่อเอ้ยโอ้คาร์บอนเบบี้คือได้โอ้ยเกือบตายจะตายนะมันก็มีนิเลื่อนเหมือนกันอุ้ยโดนพี่โดนเจฟีเซอร์เอาเองเฮ้ยเชลอีก3คิวอีก3คิวโอ้ไม่ทัชออกไม่ออกมาดิวะไม่เอาไม่เป็นไรรอได้これで終わりだโอ้ผมลืมแม่งผมจะไปวิ่งหนีมันทำไมวะโอ้ลืมไปว่าสกิลของอีโวมันไกลลืมไปคูสกิลไกลแต่คูดาวนานอะไรเงี้ยเออลืมวิ่งหนีมันเฉยวิ่งหนีนี่ถ้ากับอีโวต้องมันก็แพ้แล้วนะอานาทาโตวาทาชิโนอินเนมโมโคเรเดโอ้ยมันเต็มไปแล้วฟิวโอ้มันก็ไม่ตายกูเนาะมันลีเลือดเลยดิ
เอ้าไอ้เหี้ยwhat the fuck โอ้อันตีแม่งเตะทีเป็นร้อยเลยร้อยล้านเลยเหรอเอ้ามันฆ่าตัวตายด้วยมันฆ่าตัวตายด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปแก้เลยก่อนไม่อยากรอเบอร์หน้าไปแก้อะไรหลายๆอย่างนะทุกคนโอ้ยเขี้ยดูดเฮ้ยไอ้มันมันไม่ตายดิคือกูสตาร์กูสองครั้งแล้วนะเว้งเดือนหรอแบบนี้พี่เจ้าม าเลยมาไม่ตายดิเว้งไม่จริงด้วยไม่ตายเอ้ยจีจีไอ้บิลบ๊ายบายใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะช่วยผมหน่อยนะครับบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมนะกดไลค์ผมด้วยบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวไปนั่งแก้แมปต่อกัน